สวัสดีครับพบกับผมฉำอุราเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกม Black Myth Wukong อีกตามเดิมวันนี้เราจะมาลุยชัปเตอร์ที่4กันนะครับหลังจากที่EP ก่อนหน้านี้เกิดการหลงทางมาแบบหาทางไม่ถูกวันนี้เราจะไปหาทางไปต่อกันซึ่งมันก็ลำบากอยู่เพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยจะจำทางได้เท่าไหร่จำได้ว่าตอนนั้นเราถ้าบอสตัวที่เป็นเหมือนมือแล้วก็วิ่งไปเจอคัตซีนแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งมามันก็กลับมาที่เดิมแต่พอไปเจอคัตซีนแล้วที่ตือป้อยก่ายโดนจับตัวไปแล้วก็ไปหาจุดเซฟพอหาจุดเซฟเสร็จก็จบ EP นั้นเราจะมาต่อ EP นี้แต่ผมคิดว่าผมยังสำรวจไม่หมดเลยเพราะว่าผมเห็นสะพานนะแต่ผมหาทางไปสะพานไม่เจอซึ่งวันนี้เราจะไปวิ่งใหม่ให้ข้ามสะพานไปให้ได้เพราะว่าตอน EP ที่แล้วผมก็มองเห็นสะพานอยู่แต่ว่าพอเวลาเราจะไปหาสะพานแล้ววิ่งยังไงมันก็วิ่งไม่เจอเดี๋ยว EP นี้ต้องพยายามข้ามสะพานข้ามคลองให้ได้เดินทางไปถ้ำสายใยประโยคอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันอยู่ตรงไหนไปเริ่มจากไอ้มือไอ้นี่ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมเห็นสะพานแวบๆอยู่ที่มันมีสะพานแบบมีสะพานแล้วเราต้องวิ่งข้ามคลองไปแต่ผมหาทางไปสะพานไม่เจอ EP ที่แล้วEP นี้จะไปวิ่งใหม่แผนที่มันลึกลับซับซ้อนหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยเล่นเกม RPG แบบนี้มาก่อนมันก็เลยทำให้วิ่งลำบากแล้วมันไม่มีมินิแมปให้ดูอ่ะอันนี้คือทางลงไปตรงนู้นใช่ไหมซึ่งมันน่าจะเป็นทางตันใช่ไหมทุกคนเพราะว่าเราวิ่งไปแล้วแต่ถ้าเราวิ่งมาทางนี้มันจะเป็นเดี๋ยวไม่ใช่มันจะเป็นทางไปนี่ไงมันจะเป็นทางไปบอสเราฆ่าบอสที่เป็นมือที่ตรงนี้แล้วก็วิ่งข้ามไปชุบวิ่งข้ามมาตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้มีไหมเฮ้ยตกมายังเอ้าเกือบลืมของดีโอ้โหไม่วิ่งมาดูอีกต่างหากยาเพิ่มมานะโอ้โหเกือบลืมของดีแล้วก็โอ้นั่นไงนั่นคือสะพานแล้วมันต้องอยู่แถวๆนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆนะเราลงมาฝั่งนี้ใช่ไหมไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ไปยังฝั่งนี้ไปแล้วเราจะขึ้นมาได้ไหมแต่มันไม่น่าใช่ทางที่ไปสะพานนะอ๋อนี่ไงโอเคโอ้โหโง่ตั้งนานอันนี้ทางลงไปในอีกว่าอ๋อทางลงมาสะพานเดี๋ยววิ่งกลับไปดูฝั่งนั้นมันมีอะไรให้เก็บไหมเดี๋ยวลืมอีกชึบวิ่งตรงมาจากฝั่งโน้นแล้วก็วิ่งข้ามมาฝั่งนี้โอ้โหได้นะเฮ้ยแต่ว่าวันเนี้ย
ข้าเปลี่ยนชุดมาใหม่แล้วนะน้องแล้วก็ดูเลเวลข้าด้วยข้าเป็นพรหมยุทธ์แล้วนะเดี๋ยวนะมีแล้วก็ไม่มีอะไรให้เลยเหรอลงไปได้ไหมน่าจะลงไปได้นะลงไปแล้วจะขึ้นมาได้ไหมวะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราเห็นทางไปสะพานละมีอะไรไหมเอ่ยชิปเอ๊ะเหมือนลานบอสจังเอ๊ะอันนี้คือที่เรามาเจอคลัสสรีนเราก็วิ่งขึ้นไปไม่ได้ต่างหากต้องวาร์ปไปใช่ไหมโอ้โหโอเคไปอันนี้ก็เก็บไปแล้วใช่ไหมงงทางหมดแล้วทางไปมันต้องมีไฟส่องสว่างให้เราแบบนี้น่าจะใช่แล้วก็ข้ามมือไปแล้วก็กระโดดลงไปเลยเราจะเจอทางไปสะพานอ้าวใช่ไหมใช่แหละเพิ่งมาเมื่อกี้มันจะลงได้ยังไงอันนี้ก็โอเคเหมือนเดิมเขาทำทางที่มันซับซ้อนหรือว่าเราโง่เองกลองกริงกรุงโอ้อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้เสียงอุยอีอุยอีไปแล้วไอ้งูที่อยู่ป่าไผ่นี่หว่าแกมาทำอะไรที่นี่ฮะเฮ้ยน่าเออมันมีอะไรยุบยับยุบยับอยู่แถวนี้เนี่ยเอ๊ะโอ้โหไปไงอ๋อเดี๋ยวต้องชิบโอเคไม่ดูดรอยิงเหรอฮะไปไม่ได้ไอ้ยุงโอ้โหถึกมากพี่เล่นใหม่เล่นไม่เข้ามือใช่ไหมเฮ้ยตายแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยถาวรหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหไม่ตายอย่าล้มดิเฮ้ยท
ทำไมเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวโอ้โหหวงเจียเฮ้ยทำไมไม่แกถูกจังฮะโอ้โหกดเก็บกด E นี่จะไปกด F ได้ยังไงใจคอไม่ดีแล้วโอ้โหได้จึงต้องนำหัวของเขาไปแขวนให้ทุกคนเห็นเหตุใดน้ำสีสายที่พวกเราปกครองจึงไหลไปอย่างอิสระเหตุใดสิ่งต่างๆที่เราไม่รู้ว่าควรต้องทำยังไงเหตุใดมีความเมตตาจึงกลับตาลปัดเพราะเหตุใดสีเหลืองจึงต้องหนีไปจากศาลเจ้ากล่าวกันว่าเศษเล็กๆติดบนเสื้อผ้าหมุนวนในอากาศก่อนตกลงสู่พื้นถ่ายไปด้วยความปรารถนาน้อยนิดใจเคลื่อนแต่จิตเหนื่อยล้าโอ้โหลุงมังกรแน่เลยตรงนั้นมีกล่องด้วยไม่เป็นไรตายก็วิ่งใกล้อยู่โอ้โหชมจันเลยนะรุ้งสวัสดีครับพอดีผมแค่ผ่านทางมาเฉยแม้จะสามารถเห็นอนาคตแต่หยวนผู้ทำนายชะตาก็ไม่เคยรู้ว่าข้าได้เปลี่ยนแปลเป็นลวดลายแอบซ่อนอยู่บนร่างกายเขาบิดาของเราเสียชีวิตเพื่อให้การเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกสำเร็จและไม่มีวันไหนที่เราไม่ปรารถนาที่จะล้างแค้นให้ท่านแต่ทุกวันเราพบว่าตนเองล่องลอยไม่มีบ้านให้เรียกว่าเป็นของเราข้าจะฆ่าเจ้าเพื่อปลดปล่อยโชคชะตาของเราโอ้โหเดี๋ยวจะเย็นลงมาค่อยพูดค่อยจากันเถอะนะโอ้โหลงสายฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวลุงบอกไม่ฟังเราค่อยมาพูดมาจากันเฮ้ย
ออกมาเฮ้ยโอ้โหยุดเย็นๆลุงลุงลุงเหาะได้เหรอโอ้โห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 เฮ้ยเกือบตายนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาออกมาลุงให้ตีบ้างลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาก่อนเฮ้ยอะไรเนี่ยอย่าไปเข้าต้นไม้ดิเอาหน่อยลูกพ่อช่วยกันหน่อยโอ้โหลุงอะไรอะไรโอ้โหสุดยอดได้เลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยออกมาปี๊บอันนี้คือโอ้โอ้ยลุงทำอะไรอ่ะขาดคอมโบเลยนะลุงถ้าเราโดนสายฟ้าเราจะชะงักตอดหนึ่งครั้งโอ้โห
ขอหอบลูกอ้อยได้ไหมมันเท่ดีอย่าเพิ่งลุงใจเย็นล้มหน่อยลุงโอ้ยออกมาออกโอ้โหลุงจะลอยฟ้าใช่ไหมโอ้โหแรง3แล้วนะลุงลุงทำผม3รอบแล้วนะลุงถ้าตอนลุงแบบเหาะแล้วเราถ่ายตัวได้ไหมเออกดผิดอะไรเนี่ยกดผิดกดผิดกดผิดอ่ะลุงรอบเนี้ยโอเคกี่ชั่วโมงเนี่ยลุงเหลืองฮะระเบิดส่งท้ายอีกนะลุงโอ้โหโอ้โหโอ้โหลุงก็ลีลาเยอะอยู่นะแต่ทำไมเราหลบไม่พ้นน่ะกว่าลุงจะตีมามันก็แบบลุงก็ใช้ลีลาอยู่นะแต่ทำไมเราโดดหลบไม่พ้นโอ้ไม่เป็นไรลุงจุดวาร์ปอยู่ใกล้โอ้ว้าวตลอดตีลุงไม่เข้าเลยโอ้โหลุงถอดคอมโบตลอดเลยอ่ะลุงเห็นไหมลุงอ่ะลุงให้ผมคอมโบเลยลุงอ
ไอ้เราก็ตีช้าโอ้โหโดดเลยนะไม่เห็นไม่เห็นต้องใส่ชุดกันสายฟ้ามาหรือเปล่าเนี่ยฮะลุงลุงจะระเบิดนะโอ้ยังไม่ได้พร้อมเลยลุงโอ้โหกี่ศพแล้วเนี่ยอันไหนวะที่มันเป็นยาเพิ่มโฟกัสยาโสมนี่ใช่ไหมเอาใหม่ดิโฟกัสฉันหันกลับมาปาดอีกนะลุงให้สอนให้ลุงหายตัวฮะฮะฮะอีกแล้วเหรอลุงโอ้โหมันต้องได้นั่งแบบตัวตรงๆและทีนี้เออนี่ไงลุงมีเท่าไหร่ก็ใส่ลุงไปให้หมดลุงเยอะลุงอ่อนให้เด็กบ้างดีแรงแรงอย่าโอ้ยเนื เฮ้ยตีโดนยังไงเนี่ยฮะโฟกัสอ
าใหญ่เลยนะลุงฮะโลุงหาเจอเราเจอได้ไงเนี่ยโอ้โหมานะนี่ทำไมลูกพ่อมานะหมดแล้วออกมาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเอาลุงมีตีใครเนี่ยโอ้โหลุงไปตีเสาศาลาทำไมเนี่ยฮะพอลุงเขาแบบบินขึ้นฟ้าแล้วเราก็ต้องหายตัวมาดิมาดิลุงไอ้ฟ้ากับไฟมาตีทีละ56นี่แหละไม่แถบฉันคอยสักครั้งเถอะก่อนจะไปโอ้ยไม่หมดครึ่งหลอดเลยยังจะโดนอีกนะโอ้ยให้กินยาหน่อยลุงโอ้โหลุงจะลอยฟ้าอะไรเยอะแยะฮะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปโอ้โหโอเคน่าจะพอไหวอยู่ละมั้งอ
โอ้หอกหลุนมันโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โอเคว้าวนะชุบชุบลีลาเยอะจังลุงเอ้ยปุ๊บปุ๊บนี่ใครมันลีลาเยอะกว่ากันฮะคิ้วไหวออกมาออกมาออกมาโอ้โหลุงเออลุงใช้ท่าใหม่ไม่เป็นหรืออะไรโดดก่อนก็ไม่ได้ลุงง้างรอแบบมาเขารบไปหนึ่งทีโฟกัสโอ้โดนทุกดอกเก็บโฟกัสโอ๊ยโชะงักหนึ่งครั้งสองสามสี่โอ้โหออกมาดิไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมถึงโดนว่าทำไมลุงไม่แตะนะล
ลุงไม่ต้องบินลุงไม่ต้องบินเอ้ยลุงอย่าบินออกมาออกมาตอนลุงตั้งหอกจุดบินเราขัดจังหวะแกได้สเตมิน่าก็เยอะทำไมกระโดดไม่พ้นงงมากสเตมิน่าก็เยอะทำไมกระโดดหลบไม่พ้นลุงจะตั้งหอกทำไมลุงฮะลุงลุงเห็นไงอ่ะออกมาออกมาเดี๋ยวออกมาสู้เขาโอ้ยตีโดนบ้างไหมเนี่ยฮะโดนไฟเผาเป็นไงล่ะออกมาออกมาโอ้โหกดหัวโขกก็ไม่ได้อีกอะไรเนี่ยเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆโอ้โดนได้ไงฮะใบไม้ใบหญ้าอัด
พงอัดกำแพงเลยลุงอัดกำแพงออกมาพังงักหน่อยลุงโอ้โหไปโอ้โหลุงจะห่ออะไรนักหนาไอ้ตีบ้างเหอะโอ้ตกมาลุงเหลืองใจเย็นลุงเหลืองออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยมันแคนเซิลไม่ได้อ่ะโอ้โหจะแคนเซิลมากรึบยามันก็แคนเซิลไม่ได้โอ้เจ็บปวดเหลือเกินโอ้โดนได้ไงเนี่ยเฮ้ยใครก็ได้ตัดใบไผ่ต้นนี้ออกได้ไหมเนี่ยล้มไปก่อนลุงเต็มสักทีออกมาออกมามันช็อตโอ้โดนลุกออกแล้วทำไมลุงยังโดนฮะสามสิบนาทีแล้วนะลุงใส่ชุดต้านสายฟ้าดีไหมมาลุง
เวลาเสียเวลาอะไรเนี่ยโอ้โหติดหินแคบไปนะลุงที่เราสู้กันนี่มันแคบเกินไปขอต้องกว้างหลบพอลุงแทงมันแล้วลุงจะต้องตวัดดาบกลับคืนมาใช่ไหมลุงโอ้โหเข้าไปโดนไม่รู้ว่าจะโดนไงโอเคมาเดี๋ยวนะลุงขอเวลานอกแป๊บหนึ่งเอชุดแดงมันถึงจะแรงฤทธิ์ชุดแดงมันถึงจะแรงฤทธิ์ไปโดนตอนไหนเนี่ยโอ้โหโดนอีกทีตายนะเนี่ยมันเป็นเล่นโอ้ยจะกินยาโอ้โหวิ่งไล่หลังมาเลยหรือลุงลุงอย่าทำแบบนี้โอ้น่าจะเอ้ยน่าจะกดใช้ลูกตุ้มให้ลุงสตาร์ทเฮ้ยลืมแบบนี้แหละทำไรอ่ะตอนนั้นถูกกดซ้ายเลยใช้แบบใช้ยังไม่ตีไปขอก่อนลุงออกมากรึบลุงจะแทงออกมาโอ้ยติดโอ้ลุงจะแทงสวนอย่าเข้าไปโอ้โห
โอ้โหไม่ได้ไปไหนแล้ววันนี้ติดลุงเหลืองนี่แหละถ้าเถนกวาดล้านยังโดนลุงจนได้โอ้กระโดดไปตายโอ้ทำไมยิ่งเล่นยิ่งกากเนี่ยฮะไม่ถึงครึ่งหลอดทำไมข้ายิ่งเล่นยิ่งกากลงเรื่อยๆฮะมันต้องพัฒนาฝีมือสิมันจะกากเรื่อยๆได้ยังไงฮะให้ลุงเขาตีเนาะโอ้โหกระโดดเข้าไปไอ้ลุงโอ้ตีว้าวเจ็บปวดเจ็บปวดมากสู้เขาหน่อยพี่ขออีกรอบโอ้โหบ้าให้มันได้อย่างนี้โอ้โหข้าจะหลบยังไงดีข้าจะหลบยังไงดีโอ้โหช่างเถอะเอาใหม่
หนึ่งสองไปยาจะโดดทุบออกมาออกมาออกมาแทงสวนใหม่สิอ๋อติดหินลุงผมเริ่มแบบโกรธลุงจริงๆแล้วนะลุงลุงรู้ทันอ่ะยังกระดกยาไม่เสร็จเลยลุงลุกไม่ขึ้นซะงั้นI'm
ออกมาออกมาออกมาอย่าติดหินอย่าติดหินมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหรอบนี้เฟลข้าผมถึงลุงตาย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 เนี่ยตายนะเนี่ยเลี้ยงเธอลุงอย่า
เข้าไปโดนดิวว่าอะไรเนี่ยWhat?
โอ้กดผิดโไปตายโอเคตายซะโง่ขนาดนี้ก็ตายไปซะยอดมีใครจะให้การตีว้าวแบบนี้อีกไหมฮะโอ้
เออให้มันได้อย่างนี้จิงกอง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 มาดิลุงโอ้ยโดนหน่อยลูกพี่โอ้โหนายมาทำอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคเลือดค่ะโอ้โหกดว้าวอีกแล้วWhat?
ังโดนอีกนะช่วยหน่อยลุงโอเคโอ้โหหัวของบิดาเราถูกแขวนเมื่อเขาท้าทายสวรรค์เรากลัวความโกรธของเง็กเซียนฮ่องเต้และขอร้องให้ท่านหยวนช่วยให้เราหลบหนีจากน้ำของเราแต่เขาเตือนเราว่าเราอาจซ่อนตัวได้ชั่วคราวแต่ไม่ตลอดไปในท้ายที่สุดจะมีคนมาทวงชีวิตของเราเขายังบอกอีกว่าเจ้าผู้ครอบครองทิ้งบุตรชายเราถูกกำหนดให้ตายเพื่อเหตุผลที่ถูกต้องข้าเชื่อเขาแต่ข้าไม่ทำตามขอให้หนทางของเจ้าไม่เป็นเพียงเส้นได้ในแผนการอันยิ่งใหญ่ของพวกเขาอีกครั้งพี่น้องทั้งสามพวกเจ้าถูกปราบแล้วหากไม่พบกันตอนนี้แล้วเจ้าจะรอไปถึงเมื่อไรโชคชะตาจะเวียนวนซ้ำไปซ้ำมาเสมอทำไมไม่ลองโยนลูกเต๋าอีกครั้งล่ะลุงนะลุงชั่วโมงกว่าๆเลยนะลุงประมาณชั่วโมงโอ้โหอันนี้คือของที่ลุงให้เหรเฮ้ยแปลงร่างเป็นลุงได้เหรอแปลงแล้วจะโหดเหมือนลุงไหมฮะไม่ใช่สิแปลงกายหินพี่ดาบโอเคโจมตีหนัก
คอมโบถ้าไม่ตายรออยู่ในอากาศเอ้ยกรองไหนเฮ้ยตีเร็วอยู่นะแต่ทำไมลุงไม่เก่งเหมือนตอนลุงสู้กับผมเลยอ่ะฮะโอ้ยชาร์จดีทำไมลุงสู้กับผมต้องไปอัพลุงก่อนเอ้าใครมาเปิดกล่องเนี่ยตัวนี้โคตรถึกตายนะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนว่าจะเห็นกล่องนะหรือว่าเราตาฝาดไปว่าเอ๊ะสู้กับลุงจนตาฝาดไปโอ้โหตาฝาดไปนี่เองฝั่งนั้นไม่มีฝั่งนี้เอ๊ะอันนี้คือไอ้เดี๋ยวไปอ่ะที่แน่คือวิ่งมาฝั่งนี้เฮ้ยโอ้วิ่งขึ้นมาข้างบนโอ้เดี๋ยวเสียงเลยเฮ้ยให้ตายเถอะเฮ้ยเราจะมาตายโง่ๆแบบนี้ไม่ได้นะคิดเป็นว่าเล่นเฮ้ยกดผิดกดถูกอยู่นั่นแหละตุ๊กตาโลหิตเฮ้ยต
กใจหมดทำไมมันมืดแบบนี้ฮะเราวิ่งมาจากฝั่งโน้นแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้ยนี่แล้วไหนทางไปอ๋อันนี้คือทางที่เรามาเมื่อกี้เราวิ่งมาจากตรงนี้แล้วก็อ้อมโอ้โหมันจะหลงทางนั่นเนี่ยฝั่งโน้นขึ้นมาข้างบนเอ้ยมีกล่องแล้วก็มีคนยิงย่าเหรอหัวใจไฟเฮ้ยตกใจหมดดึงยานมันออกมาคือข้ามสะพานมาเฮ้ยๆอันนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วฝั่งนี้ก็มีทางลงไปลงใช่ไหมเฮ้ยตกใจหมดอันนี้ก็เอ้ยดูดกลืนเอ๊ะทำไมมันลงไปได้ใช่ไหมฮะมีหนึ่งตัวงงนะเนี่ยอันนี้คือทางลงไปไหนวะอันนี้คือทางไปที่สะพานงงแล้วเนี่ย อันนี้ก็คือทางที่มันขึ้นมาอันนี้คือทางที่อ้อมลงไปแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะฝั่งนี้เหรออชึบอันนี้คือมาฝั่งนี้โอเคมาฝั่งนี้ฝั่งนู้นมันไม่มีทางไปอันนี้คือทางลง
เมื่อกี้เราวิ่งไปหาเช็คพอยต์นั่นใช่ไหมอ๋อแสดงว่าตรงนี้เรามาแล้วเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยมีของหายตัวได้ไหมอ่ะเปิดไปแล้วนี่หว่าใครมาเปิดเนี่ยเอาว่าเอ้ยไปทางไหนเนี่ยเอ๊ะวิ่งมากลับทางเดิมอยากจะบ้าตายอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใครมาฉีดอะไรเนี่ยปืนฉีดน้ำเหรอฮะไหนเฮ้ยเดี๋ยวตายฟรีแล้วเนี่ยช่องแคบอย่าบอกนะว่าบอสอีกแล้วน่าจะไม่เหลือนะโอ้โหลืมดื่มก่อนแล้วฝั่งนี้มันขึ้นไปไหนเนี่ยเคยมาอย่างเนี้ยไม่รู้อ่ะอ๋อพี่กรบนี่ว่าแสดงว่าไม่มีของอะไรให้เราเลยเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้มันจุดเช็คพอยท์ที่เราโอเคตกใจหมดหลงทางเสียเวลาจริงๆนะครับทุกท่าน
โอเคไปตีพี่กบมีที่นั่งสมาธิทำสมาธิก่อนไปตายใช่ไหมสมาธิเสร็จแล้วจะไปตีพี่กบตรงไหนเนี่ยเฮ้ยร้อนตกทางแล้วเราจะขึ้นไปยังไงอ่ะโอ้พี่กบโอ้เฮ้ยพิษพิษพิษใช่ไหมเฮ้ยพี่ลุงเหลืองมาเมื่อกี้มันนานแค่ไหนฮะเอ้าเปิดได้ไหมเฮ้ยโอ้เจ็บปวดอันนี้มันมาจากไหนเนี่ยฮะงงพี่มายืนโอ้โหถึกถึกถึกโอ้ยสองตัวมันรอจัดเราอยู่อ่ะตอนนี้คือทางไปไหนเนี่ยงงงงอันนี้น่าจะเป็นทางไปเพราะว่ามันมีไฟมาเลยเฮ้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 ยทำเป็นเล่นทำเป็นเล่นอ๋อนี่คือศาลเจ้า
แล้วไอ้นี่มันศาลเจ้าตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวงงทางเหลือเกินงงทางเหลือเกินเดินทางไปถ้ำสายใหญ่เอ๊เพราะตรงนี้ที่เรายังไม่ได้เข้าไปใช่หรือไม่โอ้อะไรยึกยือตาขาบอ่ะโอ้โหขนลุกในปีศาจแมงมุมมันก็มีตาขาบใช่หรออ๋อบอสเหรอเนี่ยนายคือบอสใช่ไหมเก่งเท่าลุงมังกรไหมถามก่อนนายเก่งเท่าลุงมังกรไหมเมื่อกี้ฉันสู้กับลุงมังกรมาชั่วโมงกว่าเลยนะในซีรีส์หงอคงสู้ปีศาจตะขาบไม่ได้นะเพราะว่าปีศาจตะขาบสำเร็จวิชาอะไรก็ไม่รู้หงอคงมันแปลงร่างได้แค่72อย่างแต่ว่าปีศาจตะขาบน่าจะแปลงร่างได้ประมาณ82นี่แหละเนาะถ้าจำไม่ผิดก็ทำให้หงอคงสู้ยังไงก็ไม่สามารถสู้ได้ใครก็ไม่สามารถช่วยได้ก็เลยไปขอความไปขอให้เจ้าแม่กวนอิมช่วยเจ้าแม่กวนอิมก็ไม่ช่วยแต่เจ้าแม่กวนอิมบอกว่าทุกอย่างมันล้วนมีคู่ปรับอยู่แล้วก็เลยคิดดูปีศาจตะขาบก็เลยแพ้ให้กับปีศาจไก่ที่หลงรักปีศาจแมงมุมน้องคนสุดท้องที่ชื่อว่าเอิญเอิญแต่ว่าเอิญเอิญก็มาหลงรักหงอคงอะไรประมาณนี้แต่พี่สาวคนโตมาหลงรักพระถังซัมจั๋งแบบนี้อ๋อเข้ามานี้มันมีบอสอันนี้คือที่ฟาร์มใช่ไหมเดี๋ยวแสดงว่าเราต้องวิ่งไปทางเมื่อกี้ใช่ไหมแปลงร่าง
โอ้โหครูดาวเฮ้ยกดพักก่อนโอ้ยแสดงว่าอีกสักรอบแล้วกันอีกสักรอบแล้วกันอีกนิดนึงก็จะไม่ว่าอัพละโอ้ดีกว่าไปวิ่งตีมอนสเตอร์ตามแมปตั้งเยอะโอเคต่อไปแล้วต้องไปไหนอ่ะจำได้เนื้อเรื่องมันเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนฝึกตนเลือกมนแปลงกายเอาพี่คนนี้ดีกว่าลองเล่นดูในเนื้อเรื่องโป้ยกายมันไปบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะเอ๊ะแล้วบ้านโป้ยกายมันอยู่ตรงไหนนะตรงที่โดนนี่เหรอไปไก่วิ่งที่เราพาตือป้อยไก่ไปแต่งงานมันตรงไหนวะอันนี้ไม่ใช่ตรงนู้นเหรไม่ใช่อันนี้คือที่เก็บของไปต่อไงเนี่ยเฮ้ย
แล้วเดี๋ยวก่อนนะจุดวาร์ปข้าไปไหนแล้วฮะทำไมข้าลืมง่ายขนาดนี้ไม่เป็นไรแสดงว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่แล้วทำสายใยสะพานเขียวผ่าริมเรือนเหรอไม่ใช่ถ้ำชั้นล่างเหรอก็เมื่อกี้นี่ว่ะก็ตรงที่เราตีกบเมื่อกี้นี่ว่ะเราไม่ยืนเฝ้าทางไปใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหใช่ไหมใช่แหละเนาะเพราะว่าไม่มีที่ไหนอีกละอย่าพูดเยอะเพราะว่าข้าหลงทางอยู่โอ๋อนี่ไงแหละนี่แหละทางตันนี่ว่ะอันนี้มันตรงไหนจำไว้ก่อนกระท่อมอมตะโอเคบ้านที่แสนงดงามหลังนี้อะไรกันล่ะนั่นมันเป็นคืนที่จะสนุกสนานและตอนนี้นางต้องการเอาชีวิตข้าติดตามข้าเหมือนเงาจะไม่สามารถทำอะไรได้โดยไม่มีข้าหรอโง่เขาช่วยข้าออกจากความลำบากนี้ทีเฮ้ย
พี่นะพี่โค้ยกายมันเจ็บไปซะทิ้งข้าไว้คนเดียวอันนี้คืองานเลี้ยงอ๋อนี่คือบ้านในคัสซีนแล้วทำไมเราเปิดไม่ได้อะไม่มีอะไรให้จริงๆเหรอเราข้าต้องไปที่ไหนเนี่ยเอ๊ะมีทางไปใช่ไหมลิงสกปรกไม่ว่าจะจะตายไปแล้วหรือยังเจ้าเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างพังครั้งนี้ข้าจะอยู่ที่นี่จะทำให้ข้าออกไปอีกไม่ได้แล้วตัวโตจะให้โค้ยกายโอ้โหโอ้โหโอ้โหพายุหมุนเดี๋ยวโคมอยู่ดีนี่
ที่เป็นปลาดุกได้ด้วยเหรอเจ็บปวดไปไปดูไปแล้วโอ้โหเวียนหัวโอ้เป็นแรดยังเสร็จเฮ้ยมีกี่ตัวนี่โอ้อะไรเนี่ยจะเล่นสกปรกกี่พี่โอ้โหให้มันได้หลบไปเนี่ยโดดเนาะอ
ก็จริงๆแล้วตือเป้ยก่ายก็เป็นคนที่หล่อเหลาอาการนะเพราะว่าอดีตก็เป็นแม่ทัพเพียนผึ่งพอไปหลงรักนางฟ้าฉางก็เลยทำให้ตือเป้ยก่ายต้องมาพบกับพิษรัก 1,000 ชาติต้นเหตุก็เป็นเพราะหงอคงนี่แหละเพราะว่าตือเป้ยก่ายไปได้รับบัญชาจากเง็กเซียนฮ่องเต้ไปให้ไปปราบซุงหงอคงก็พอปราบหงอคงเสร็จแล้วก็ได้รับบำเหน็จบรรดาลก็เลยได้ไปพบกับนางฟ้าฉางก็เลยทำให้แบบปิ๊งปังขึ้นมาแต่ว่านางฟ้าฉางเขามีคนรักอยู่แล้วทำให้จอมพลเทียนผึ่งไปทำอะไรก็ไม่รู้ต่างๆนานาทำให้นางฟ้าฉางมาหลงรักแล้วมันก็เกิดผิดกฎของสวรรค์ขึ้นมาก็เลยถูกลงโทษให้พบกับเคาะกรรมรัก 1,000 ชาติหรือเปล่านะจำไม่ได้ก็ไปๆมาๆก็ไม่อยากจะทนทุกข์ทรมานก็เลยไปตกไปเกิดอยู่ที่บ่อของหมูมั้งในซีรีส์ก็เลยกลายเป็นครึ่งคนครึ่งหมูแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เราได้ชุดใหม่โครนที่เปื้อนเมื่อแปลออกจากวิญญาณลดความเสียหายโอ้ลดความเสียหายฟื้นฟูพลังเทพฟื้นฟูไอ้ที่เราแปลงร่างใช่ไหมชุดเท่ไหมโอ้โหชุดเท่อยู่นะป้องกัน79เลยนั่นลักษณะโอ้ชุดเท่นะหลังจากการแปลงกลับจากทักษะวิญญาณทุกการกระทำจะไม่ใช้ความอึดเฮ้ยชุดเท่อยู่นะแต่ว่ามันใช้ได้ทองคำอ่ะก็ไม่มีอันนั้นคือทางไปต่อใช่ไหมกล่องก็คือแล้วสปิริตอันไหนที่เป็นสปิริตใหม่เอ๊ะของใหม่ได้มา2อันนะเพิ่มโอกาสในการรับวัสดุจากศัตรูที่เพิ่มโอกาสดรอปใช่ไหมเมื่อสวมใส่หน้ากากเพิ่มการลดความเสียหายเล็กน้อยผลนี้จะถูกเสริมเมื่อสวมใส่หน้ากากเมื่อสวมใส่นกกาอาทิตย์ทองไหนวะนกกาอาทิตย์ทองให้อะไรมาก็ไม่รู้อะอันนี้ดีอยู่นะใส่อันนี้หรือเปล่าเพราะว่าต่อไปเราน่าจะไม่ได้เจอพิษแล้วมั้งใช่ไหมโอเคไปทางไปอยู่ไหนล่ะอันนี้ใช่ไหมใช่แหละใช่มั้งใช่แหละเนาะน่าจะใช่แหละโอเคเพราะว่าไม่เคยมาปึ๊บมีหัวทำไมมีลิงฟ้าหายไปอีกแล้วอ
แต่ตอนที่เราเห็นหัวพระทีไรมันก็จะมีลิงมาเฝ้าทุกทีอันนี้คือไม่มีอะไรใช่ไหมเออเอ้าก็ทางไปมันอยู่ไหนโอ้โหเราต้องเจอกับพิษอีกเหมือนเดิมอ้าวทางไปอยู่ข้างบนใช่ไหมโอ้โหลึกลับซับซ้อนหรือว่าชั้นตาถั่วกันแน่เนี่ยฮะใครมันยิงเนี่ยมีของไหมไม่ตายอ๋ออันนี้มันสปีดดิทนี่ว่ะวิญญาณปีศาจแมลงปออกมาเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยชอบแจมอ่ะชอบแจมอ่ะโอ้โหมาเถอะข้างบนนะฝั่งนั้นคือทางที่เรามาโอเคแสดงว่าขึ้นมาข้างบนจะบอกนะว่าบอสโอ้โหนี่กับลุงเหลียงมาแล้วก็
เหตุใดต้องขุดเรื่องเก่าในเมื่อเราอยู่ด้วยกันที่นี่ตอนนี้เจ้าจะไม่ได้รู้ว่าข้าไว้ชีวิตเจ้าเมื่อเขาขอให้ข้าจัดการน้องสาวที่เหลือของเจ้าข้าจำได้และมากกว่านั้นข้ายังจำได้อีกว่าหลังจากที่พวกเจ้าไปข้ารอดชีวิตโดยการพึ่งพาเลือดและเนื้อของน้องสาวของข้าเพื่อจะรอดชีวิตมาได้นั่นไม่ใช่ความผิดของเราทั้งหมดวายร้ายคือเจ้าตะขาบนั่นทุกคนจะต้องรอดหากเขาไม่ให้ความสำคัญของเนื้ออาจารย์ของข้ามากกว่าชีวิตของพวกเจ้าใช่เขาถูกความโลภบดบังแต่เขาได้สำนึกผิดและชดใช้แล้วเขายังเสนอสิ่งนั้นเพื่อรักษาชีวิตข้ามิเช่นนั้นข้าคงจะไม่มีวันได้พบเจ้าในวันนี้ที่รักนั่นเป็นเรื่องจริงไหมสิ่งนั้นอยู่ในมือเจ้าไม่น่าเชื่อแม้ในตอนนี้ในใจของเจ้าลิงนั่นยังคงมาเป็นอันดับแรกลิงไม่ใช่สำหรับข้าความงามคืออันดับแรกเสมอดีแล้วกล่าวต่อด้วยคำหวานเหล่านี้เมื่อข้าพอใจแล้วข้าอาจจะยกนิ้วขึ้นและบอกเจ้าว่าจะหามันได้ที่ใดเจ้าชั่วร้ายเจ้าไม่เห็นใบหน้าแก่ๆของเจ้าหรือยังคงหมกมุ่นกับเรื่องรักใคร่ๆแบบนี้ในวัยนี้อีกหรือน่าขันทุกวันติดอยู่ในนี้ข้าคิดถึงและฝันรอคอยวันนั้นที่จะกินเจ้าให้หลังจากที่เราผสมพันธุ์เพื่อที่ข้าจะได้รักษาตัวกินแล้วน่าจะช่วยข้าพ้นจากพิธีและคำมั่นสัญญาโง่ๆของเจ้ามันช่างตลกข้ากินอะไรไม่ลงอีกแล้วไม่ใช่เพียงเพื่อเจ้าแต่ยังเพื่อนางด้วยท่านแม่น่าสะอิดสะเอียนแมงมุมที่น่าสะอิดสะเอียนใครเป็นพ่อของมันสิ่งที่โชคชะตาเจ้าพามาพบกันในวันนี้ไม่เกี่ยวกับข้าเลยข้าเคยแค่เมตตาผิดที่ผิดทางเท่านั้นเจ้าทำไมถึงใช้เวลานานนักข้าเกือบจะตายแล้วตอนนี้ไปจัดการหญิงชรานี่และช่วยข้าลงมาไปเรียกพี่น้องของเจ้าวานอนภัยพิบัติในชีวิตข้าเหตุใดเจ้าจึงต้องทำลายแผนของข้าตลอดในทางไหนข้าด้อยกว่าลิงได้อย่างไรลิงที่เจ้ารักข้าจะตัดหัวใจของมันผ่าตับของมันให้เจ้าได้กินมันโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยข้าต้องมาเจอกับพี่มึงงงเหรอเนี่ยโอ้โหข้าจริงๆไม่โดนเจ้าเลยนะความรักมันจะไม่เป็นตาบอดเจ้ารู้บ้างไหมฮะแต่ว่ามุมกล้องมันมีข้ามองอะไรไม่เห็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหข้าตีอะไรได้บ้างตายไม่ได้นะอ
ยวเฮ้ยโอ้ยจ่ายพูดอะไรอ่ะข้าไม่ได้ยินข้าบิงทั้งตาบิงทั้งหูแล้วตอนนี้ข้าโดนมัดข้าไม่รู้ว่าข้าจะทำยังไงแล้วเนี่ยฮะโอ้โอ้ยตา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 ยป้าโอ๊ยป้าทำอะไรอ่ะโอ้โตามนางไปนางมีอายตนะไปข้าดูแลตัวเองได้แล้วข้าต้องไปอ๋อวิ่งออกไปใช่ไหมมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยโอ้ข้าตายเนี่ยเดี๋ยวก็ร้อนอันนี้คือเราหนีไม่รอดใช่ไหมโอ้โหมาตายง่ายดายอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าต้องไปอย่าบอกนะว่าต้องไปสู้ใหม่ก็ไม่เห็นมีอะไรอยู่อ่ะอ๋อให้วิ่งใหม่มาช่วยวะสงสัยแมงมุมอยากจะเล่นลิงแล้วเนี่ยลงไปไม่ได้เอ้ยมีของดีสงสัยปีศาจแมงมุมอยากจะเล่นลิงแล้วเห็นมาช่วยน่าจะเป็นคนที่ช่วยเราตอนนั้นอะเฮ
เฮ้ยสร้างอาวุธได้อันนี้เหรอไม่อยากสร้างคุณล้นอันนี้มาละอันนี้มันเพิ่มมานานะไม่เอาดูสายการสร้างอีกอ๋อเนี่ยอ๋อวันนี้มันกระบองพิษนี่ว่าโอ้คีย์12เลยเหรอนี่มันตั้งเสาอ่ะโอ้เสียดายจังอันนี้ไม่รู้อันนี้มันยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมเสียหายจากการโจมตีหนักเฮ้ยแต่ว่าเอ็นเนี่ยเมื่อโจมตีสำเร็จด้วยโจมตีหนักที่ชาร์จอยู่ทุกโฟกัสจะคืนพลังชีวิตเล็กน้อยในสถานะถูกพิษการโจมตีจะทำให้ศัตรูติดพิษโอ้โหเฮ้ยแต่มันคลิเลยนะชี้12เลยนะเอาก็เอาไม่เท่เลยอ่ะคือทางที่เราขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็เราก็จะมาเปิดตรงนั้นอ่ะเราต้องไปทางไหนเนี่ยใช่ไหมไม่ได้
เว้นกำลังว่าจะกดดูดกลืนก็ไปกดดูดซะงั้นเฮ้ยนายมีพิษใช่ไหมนายจะพายขึ้นมาใช่ไหมเฮ้ยอันนี้น่าจะขึ้นไปไม่ได้ข้างหลังไปไม่ได้หรอกเก็กเสียนะเสียที่เสียเฝ้าของที่เสียเฝ้าของโอ้โหถึงเนี่ยเป็นเล่นไอ้มาปล่อยควันขอของดีที่ช่วยให้เก่งขึ้นเฮ้ยอันนี้เอาไปครับเสื้อครับชุดพิษอื้อแล้วก็เอ้ยอันนี้คือทางไปต่ออย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะน้ำรถได้ทองไม่มาจากตรงโน้นอันนี้หานี้ไปไม่ได้ใช่ไหมอันนี้น่าจะสุดทางเพื่อนละทำไมทางมันยึกยืนแบบนี้来者何
โอ้โหดาบเหรอนี่ดาบเหรออ๋อมีจุดไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมฝั่งนี้ใครพูดอะไรอ่ะที่เป๊ะแบบโอ๊ย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 โอ้โหโอ้โหสมาธิจุ๊กเห็นไหมตอนนี้เป็นจุ๊กขอจุดเทียบได้ไหมนี่ทางไปไหนเนี่ยBlocking.หลบสองรอบไปนะพี่
โอ้โหเฮ้ยตายเอาตายเอาตายเอาไปมาแม่ครับด้วงแม่ครับด้วงอันนี้มันเป็นทางไปต่อแสดงว่าเราต้องลงไปข้างล่างก่อนเอ๊ะแต่เราไม่มีมานาไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยแท่นเต็มขวดโอเคแสดงว่าต้องรอขออนุญาตลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันเพราะว่าข้างบนน่าจะเป็นทางไปต่อเองฝั่งนู้นมันน่าจะมีทางนะมันมีคนมาบ่นอยู่แถวนี้ตรงนั้นมีแสงสีเสียงเหมือนจะมีอะไรสักอย่างอ๋อตรงที่เราขึ้นมานี่ว่าทำไมถูกจังเนี่ยปลาดุกเหรอแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแหละไอ้ยังไม่หายใจขนาดนี้วะไอ้งูอยู่วะอันนี้มันทำสายใยอ๋อวัดดอกไม้เหลืองโอเคโอเคครับสำหรับ Black Myth Wukong EP นี้ก็คงต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เพราะว่ายาวนานเหลือเกินน่าจะถึง3ชั่วโมงแล้วล่ะไว้ต่อกันใน EP หน้าเราจะสามารถจบชัปเตอร์ที่4ได้หรือไม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดอะไรก็ได้กดทุกๆอย่างให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ